อยหลอดลุงเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องลองกินหอยหลอดใช่ไหมคะขายยังไงคะหอยหลอดมันจะกินละลอยนะอันนี้หอยหวานอันนี้หอยหลอดกินได้กับน้องๆชิมได้ใช่ไหมคะอันนี้เหรอคะได้ค่ะแต่นี่เป็นที่3ของราคาอันนี้คือหอยหลอดค่ะหอยหลอดหอยหลอดก็คือหอยหลอดแดดเดียวเหรอมันเค็มๆกรึบๆหอยหลอดแดดเดียวถ้าอันนั้นล่ะคะอันนี้หอยหวานหอยหวานอ๋อถ้านี้เป็นแดดเดียวนั้นจะเป็นแบบหวานเพราะ3รสลูกค้าเนี่ยมันจะเค็มข้นหน่อยแต่ก็นิดนึงขายยังไงนะคะขีดละ50ค่ะ2ขีดละ100ค่ะงั้นเอาอันนี้ขีดนึงค่ะหมึกอะไรเนี่ยพี่หมึก3รสอ๋อขอบคุณค่ะหมึก3รสหอยหวานหอยหวานเติมมันเค็มจะเติมมันขีดเท่าไหร่นะครับขีดละ50บาทขีดละ50บาทอ๋อนี่ถ้าเป็นหอยหลอดหวาน100อันนี้หอยหวานหอยหวานหืออร่อยดีลูกมันหวานหวานกรึบๆแต่แล้วมันปรุงรสอันเนี้ยลองชิมหน่อยกินกับข้าวอร่อยมากขอข้าวสวยนะขอข้าวสวยแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมลองชิมแบบแดดเดียวอันนี้ก็มันเฮ้ยอร่อยดีอะดาวกินกับข้าวอร่อยร้อนๆนะเราชอบหวานๆอันนี้เป็นธรรมชาติก็คือไปแดดเดียวนอกจากกินเปล่าๆเขาทำอะไรกินได้บ้างกินกับข้าวเลยอร่อยอุ้ยพี่ขาแถมให้ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ขีดเท่ากันป่ะ50บาทเหมือนกันอุ้ยขอบคุณค่ะดูอย่างนี้ขอบคุณครับน่ารักมากเลยก็ดูนะคะคุณไปเยอะเลยจริงๆก็โหดขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ